เวลาเข้ามาดูรายงานว่าเรามีรายได้เข้ามายังไงนะครับกดมาที่อันนี้เข้ามาในรหัสเราแล้วเนาะคร่าวๆก็จะมีอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียก My Business Snapshot เรากดมาที่ All Home Page ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะรู้ว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนี่เป็นคอมมิชชั่นที่ได้นะครับก็คือ250เหรียญก็คืออะไรสมัคร Ambassador 35เหรียญก็คือ Cycle 35เหรียญคือ Cycle 36เหรียญนี่ก็คือค่าแนะนำ Basic ดูยังไงได้36ความทัน277แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าออกเมื่อไหร่นะครับรายได้ตรงนี้ช่วงนี้จะออกเมื่อไหร่ก็ดูตรงนี้เข้ามาทูกดรายงานแล้วก็เข้ามาที่รายงานคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับกดตรงไหนเมื่อกี้เดี๋ยวนะกดตรงนี้เข้ามาที่รายงานดูคอมมิชชั่นแค่นี้356เรากดค้นหาเราก็ดูรายละเอียดได้เมื่อกี้ว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นไหม Fast Start คนนี้ Cycle แล้วละตรงนี้ออกเมื่อไหร่วันที่23 23เป็นวันจันทร์ก็โอนเงินจะโอนเข้าวันที่26ตอนบ่ายนะครับรอบการจ่ายนะครับตรงนี้356หมื่นสองโอเคเนาะก็วิธีการดูรายได้เข้ามาง่ายๆนะครับวิธีการดูรายได้และรอบการจ่ายถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ายังไงก็กดมาที่ dashboard dashboard คือหน้าหลักเห็นไหมครับเมื่อกี้เขาเรียก by my business snapshotถ้าอยากดูว่ารายได้ยังไงกด All Home Page นี่ก็จะเป็นตรงนี้จะโชว์เฉพาะ Cycle ที่เข้านะครับ Cycle ตรงนี้เป็นรายได้ทั้งหมดทั้ง Cycle ทั้งค่าแนะนำทั้ง Matching นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งล่าสุดโอเคตามนี้